เดี๋ยวดูข้างหลังให้ฉันหน่อยสิข้างหลังอะไรอ่ะก็ข้างหลังไงดูให้หน่อยดิแล้วทำไมเจ้านายต้องให้เหมียวดูด้วยล่ะเหมียวนี่เราอยู่ทีมเดียวกันนะถ้าเธอไม่ช่วยฉันแล้วใครจะช่วยฉันล่ะนี่ไงฉันกำลังจะไปเก็บเหรียญน่ะเหรียญนี้จะเอาไว้ซื้อปลาทูให้เธอไงงั้นเก็บเลยเดี๋ยวเหมียวจะคอยดูให้นะกระโดดลงไปในตะกร้าเลยแย่แล้วเหมียวแล้วเราจะขึ้นยังไงล่ะตายเลยเดี๋ยวเหมียวช่วยเอาแล็บขวนให้นะเจ้านายคอยขึ้นไปเลยอุ๊ยได้แล้วเหมียวเจ้านายรีบเร็วเข้าก่อนที่มันจะสายเกินไปนะแล้วยังไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยก็คงใกล้เวลาแล้วด้วยแย่แล้วไม่ทันแน่เลยนะเพื่อนๆหายไปหมดแล้วด้วยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีละเหมียวเอางี้เอางี้แอบตรงเสานี้ไปก่อนนะเสานี้เหรอใช่แล้วแหละแมปนี้ก็เป็นแมปใหม่ด้วยนะเนี่ยหวังว่าเขาจะไม่เห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเขาเห็นแล้วแย่แล้วเหมียวงานนี้ตายอย่างเครียดต้องหนีเลยอย่างเดียวตามมาแล้วไอ้ฉันไปไหนไม่รอดโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงแย่แล้วโดนแปะซะทีเธอเนี่ยมันอ่อนจริงๆเลยนะเนี่ยหนูน้อยไม่นานเลยถ้าเกิดว่าเราไม่งกเราก็คงไม่โดนจับแบบนี้หรอกอันนี้มันป้ายอะไรนะกูป้ายอีเวนต์นี่เหมียวซังแล้วตอนนี้เราจะมาเศร้าไม่ได้นะนั่นน่ะสินะเราต้องคึดสู้แล้วก็ทำอีเวนต์ให้ผ่านนะใช่แล้วล่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะคาตานะจ๊ะและตอนนี้คุณอยู่กับซีนิเกมโรบอกค่ะวันนี้นะคะพี่ซีก็มาเล่นในแมปซ่อนหาแต่ว่ามันมีความพิเศษค่ะเพราะว่ามันมีอีเวนต์พายเลทนั่นเองวู้ฮู้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นอะไรที่พี่ซีชื่นชอบมากติดตามตั้งแต่ภาคแรกนะคะจนตอนนี้เนี่ยมาถึงภาคปัจจุบันซึ่งจะเข้าฉายในเวลาอันใกล้นี้แล้วด้วยซึ่งในเกมโรบอกนี้นะคะก็มีอีเวนต์ให้เราได้ทำกันค่ะแล้วก็มีไอเทมต่างๆเนี่ยที่พี่ซีต้องการครอบครองครอบครองฉันต้องการครอบครองสมบัติอันนั้นนะเหมียวซังเจ้านายบ้าไปแล้วโอ้โหเหมียวถ้าเธอเป็นแฟนคลับเนี่ยเธอต้องชอบมันอะเพราะว่าไอเทมแต่ละไอเทมนะคะมีความแบบว่ามีเอกลักษณ์ของจอนสลัดมากๆเลยค่ะพี่ซีอยากได้ตอนนี้ได้มาชิ้นเดียวชานี้จะได้ครบไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเหมียวซังอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเวลาให้เราได้เล่นถึงประมาณน่าจะ26ละมั้งขอให้เจ้านายโชคดีนะตอนนี้เนี่ยเราต้องเอาตัวรอดนะคะจากที่นี่ก่อนน่าจะต้องตามหาแหวนแต่ว่าแหวนอยู่ไหนเนี่ยฉันเจออยู่หนึ่งวงแหวนอะไรอ่ะไม่รู้สิเหมียวตอนเข้ามาเล่นก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยอ่ะน้องๆคนไหนรู้บอกพี่ซีทีนะเมนใต้คลิปเลยนะว่าทำยังไงถึงจะได้ไอเทมนะเจ้านายก็อะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่อ่านก่อนเล่าก็พอเห็นว่ามันมีอีเวนต์อ่ะฉันก็เข้ามาเล่นเลยอ่ะเหมียวแล้วอีกอย่างนึงอ่ะฉันก็อยากให้น้องๆอ่ะตอบคอมเมนต์ด้วยว่ามันมีวิธีไหนแหวนอยู่ตรงไหน ใครรู้นะครับแอบกระซิบพี่ซีทีเจ้านายอย่างนี้มันโกงนะเนี่ยไม่นะเหมียวอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการแบ่งปันน่ะช่วงนี้หนังกำลังเข้าว่าฉลาดเกมโกงอะไรสักอย่างน่ะเจ้านายอย่าไปโกงเลยไม่ดีหรอกงั้นเอางี้เรามาตามหาสุดความสามารถของเราก่อนละกันนะเหมียวซังแล้วถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยเราค่อยขอความช่วยเหลือโอเคปะอย่างนั้นก็พอได้นะเอาเลยค่ะมาหากันนะคะว่าเราจะเจอไอเทมแหวนเมื่อตะกี้นี้อีกที่ไหนให้ตายเถอะวันนี้คงไม่เจอหรอกเพราะเราต้องแอบอยู่บนนี้น่ะสวัสดีฉันคือนกแก้วนะเธอจะแอบบนนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ได้นะฉันจะเอาปีกของฉันบังเธอไว้ให้น่ะรับรองเลยว่าคนหาเธอไม่เจอมาหลบตรงเท้าฉันสิไม่เอาหรอกมาทางนี้ดีฝ่าอะไรกันนะตอนนี้พี่ซีต้องลงมาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นคนหาแวบๆค่ะเห็นห่างๆอย่างห่วงๆอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะโดนแปะแล้วก็ซีมงเทงได้นั่นเองค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอุ๊ยแวบๆแวบๆแมปนี้นะคะพี่ซีได้ทำการเล่นไปประมาณสัก10รอบค่ะแล้วก็ได้เกิดการถูกจับได้ประมาณสัก10รอบนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็เป็นการเล่นที่ยาวนานที่สุดค่ะนั่นนะสินี่เราต้องคอยแอบแล้วก็คอยซ่อนไปซ่อนมาจนรู้ว่ามันมีทางขึ้นนี้น่ะนี่พี่ฮะทางนี้เนี่ยมันเป็นที่ประจำของผมพี่ขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหพี่นำตัวคนหามาด้วยหรือเปล่าฮะเนี่ยแย่แล้วครับเจ้านายเราไปทางอื่นดีกว่าอุ้ย
มุมนี้นะคะเห็นภาพวิวสวยงามมากๆเลยดูดิมีความอลังการว่าวังนะคะเป็นแมปที่เราเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าพอมาเล่นอีกทีเนี่ยมันมีฉากที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะอารมณ์ของโจรสลัดเนี่ยมันแวบขึ้นมาเลยค่ะมันมีออร่ามันมีพลังงานบางอย่างเออเจ้านายใจเย็นๆสิพี่ฮะพี่ไปต้องเออเลยถ้าไม่ไปผมจะถีบพี่ลงไปอย่าถีบกันเลยเดี๋ยวเจ้านายกระโดดลงไปเองนะมาเรามาแอบดูกันนะคะว่าคนหาเนี่ยมาหรือยังโอ้ยตกใจน้องเมื่อกี้นี้นะคะเราเลยเผลอกระโดดมาเฉยเลยเจ้านายไม่เป็นไรหรอกเวลาใกล้จะหมดแล้วนะอุ้ยภาวนาสาธุนะคะอย่าให้เจอแต่ว่าตอนนี้พี่ซีไม่เห็นใครเลยนะดูเหมือนว่าแมปนี้เนี่ยเราจะชนะเลิศนะเหมียวซังใช่แล้วแหละสาธุไกลหมดเวลาแล้วและแล้วนะคะเวลาก็หมดเราก็เป็นผู้ชนะนั่นเองเก่งสุดยอดเลยนะเนี่ยเหมียวบอกตามตรงมันคือการฟลุกนะจ๊ะถ้าไม่ฟลุกทำไม่ได้นะจะบอกให้แล้วเราต้องทำยังไงถึงจะได้ไอเทมนะพี่ฮะเราต้องเก็บเหรียญพี่เก็บเหรียญให้ได้10 เหรียญพี่ก็ได้ไอเทมแล้วล่ะฮะทุกคนดูแย่งกันอย่างรุนแรงนะไม่เป็นไรนะเหมียวเรายังมีอีกทางนึงนะเราวิ่งนำมาทางนี้เลยเอ๊ะตรงกรอบรูปเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างหลังนะเออเจอเหรียญแล้วเก็บเหรียญเลยเหมียวเก็บเหรียญเลยได้3 เหรียญแล้วแล้วนี่อะไรนะอันนี้น่าจะมีเหรียญซ่อนอยู่โอเคเป็น6 เหรียญแล้ววิความฝันใกล้เป็นจริงแล้วนะเหมียวซังเย้แล้วไม่น่าจะได้แล้วแหละมันมาแล้วฝันไปเถอะฝันแล้วก็ฝันอีกฝันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะนางหนูอยากจะบอกว่าที่เก็บเมื่อกี้มันคือแหวน1 วงนะจ๊ะไม่เป็นไรนะเหมียวเรายังไม่หยุดยอมแพ้เท่านี้มาต่อไปเลยละกันพี่ฮะผมต้องการแหวนนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่จะเว้นแหวนไว้ให้ตอนนี้พี่ต้องการเหรียญพี่ต้องการเหรียญพี่ต้องการเหรียญพี่เก็บเหรียญก่อนละกันพี่ฮะขอบคุณนะฮะโอเคใจดีมีน้ำใจนะคะแบ่งปันกันค่ะสังคมไทยนี่เป็นไงล่ะดูหล่อเลยใช่ไหมล่ะเจ้านายใจดีจังพี่ฮะพี่จะไปไหนน่ะพี่กำลังหาเหรียญค่ะน้องเห็นเหรียญบ้างไหมจ๊ะพี่ฮะอย่าขึ้นไปข้างบนเลยมันอันตรายน่ะเจ้านายอะไรแวบๆน่ะแย่แล้วเหมียวค้นหานะสิตายแน่ตายแน่ตายแน่อย่าตามมาฉันยังหาเหรียญไม่ครบเลยอย่านะไม่น่ารอดพี่ฮะผมว่าพี่เก็บเหรียญได้ครบแล้วนะครับหลังจากที่พี่ได้ตายไปหลายรอบพี่ลองไปเช็คดูนะครับขอให้พี่โชคดีนะฮะเอาเลยค่ะหลังจากที่พี่ซีได้เก็บเหรียญไปอย่างไม่ลืมหูลืมตาใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าเกิน10 เหรียญหรือเปล่าเนี่ยพี่ซีก็มาทำการเช็คนะคะในแอคเซสซอรี่ของเราปรากฏว่ามาแล้วนั่นก็คือผ้าปิดตาหรือว่าหนังปิดตาหรืออะไรสักอย่างที่ปิดตาค่ะเป็นไงคะดูเท่ไหมคะนี่มันคือโจรสลัดตาเดียวชัดๆเลยนี่เท่ชะมัดเลยเหมียวเหมียวว่ามันทำให้ตาเจ้านายหายไปหมดเลยนะสำหรับอีเวนต์นี้นะคะถ้าเกิดน้องๆอยากได้เนี่ยน้องๆก็สามารถกดไปดูนะคะได้ที่ตรงด้านนี้เลยนะคะเมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีไอเทมแจกฟรีด้วยนะน้องๆสามารถนะคะที่จะคลิกไปที่รูปภาพนี้นะคะแล้วมันก็จะเด้งไปตรงไอเทมนั้นนะคะเราก็กดฟรีได้เลยค่ะไม่เสียสตางค์นะคะซึ่งพี่ซีเนี่ยได้ทำการกดมันเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านขวานี้นะคะก็คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อปลดล็อกแล้วก็ได้สิ่งของมานั่นเองค่ะตอนนี้พี่ซีได้มาทั้งหมด3 ชิ้นแล้วนั่นเองแล้วนี่ก็คือเกมนะคะที่มีสิ่งของเหล่านั้นต่างๆเวลาเราทำภารกิจสำเร็จเนี่ยของมันก็จะเข้ามาเองเลยนั่นเองจ้าแล้วตอนนี้พี่ซีก็อยากได้วิกของแจ็คสเปโร่มากๆเลยแต่ว่าหลังจากที่เล่นเดดรันพี่ซีก็ตายแล้วก็ตายนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำใจไมตรีกรุณาอย่าฆ่าพี่เจ้านายไม่ได้นะเกมก็คือเกมนะใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้พี่ซีด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องน้ำด้วยนะคะเจ้านายถุงเท้าเจ้านายไปไหนน่ะเหมียวนี่เธอแอบคาบถุงเท้าของฉันไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใครอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กเลยจ้าขอบคุณน้องน้ำมากๆเลยนะคะภาพนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะดูคลิปนี้หรือยังสนุกน่าจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะทุกคนเมีย